ครับก็ได้ไปร้องเอาผิดพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนนะฮะและที่เชียงใหม่ก็มีการดำเนินการนะฮะเอาผิดกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรื่องนี้กำลังเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดวางแผนในการก่อการร้ายซึ่งในช่วงการก่อการร้ายปี2562ตอนนั้นนะครับเป็นการเคลื่อนไหวของม็อบเสื้อส้มนะฮะถึงขั้นลามปามยาวไปจนถึงปี2563ถึงขั้นบุกพระบรมมหาราชวังสุดท้ายปลายทางของคนเหล่านี้นี่คือเป็นคดีตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่สุดท้ายศาลจำคุกเป็นเวลาถึง162ปีสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคใต้นะครับและแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ภายในประเทศที่กำลังมีกลุ่มที่เรียกว่าแบ่งแยกดินแดนตอนนี้ก็มีคำพิพากษาล่าสุดของศาลให้จำคุกตลอดชีวิต3โจรใต้ในเรื่องของการที่จะดำเนินการในการประชุมสัมมนากันในวันนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เดินหน้าไปมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งผมก็บอกทุกครั้งว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับและจะทำแล้วจะต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะดำเนินคดีดำเนินการกับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มทีมงานต่างๆได้เพราะว่าการที่ออกมานักศึกษามาพูดนั้นผมมั่นใจว่านักศึกษาน่าจะมีผู้เชื่อมโยงหรือผู้ชักใยอยู่ข้างเบื้องหลังนะครับเราก็สงสารเยาวชนนะครับว่าอาจจะโดนลงผิดไปบ้างหรืออาจจะโดนชักจูงชักใจต่างๆมานะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลให้มากและต้องใช้เวลาที่หนึ่งนะครับนั้นต้องขอเวลาที่หนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่นักศึกษาต้องมีมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามที่มีความเชื่อมโยงหลักฐานถึงไหนทางเจ้าที่ตำรวจของเราในเรื่องของความมั่นคงก็จะดำเนินการให้ถึงจุดนั้นให้ได้ครับอีกอันนึงที่ผมจะเน้นย้ำก็คือสร้างความรับรู้สร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเยาวชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าเรื่องนี้การที่นำมาสัมมนาเสวนาต่างๆนั้นนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอาจจะเข้ามาตราใดก็ตามอยู่ที่ทีมงานของกฎหมายของเราจะดำเนินการนะครับซึ่งผมว่าใครที่จะทำต้องคิดนะครับก็ยกตัวอย่างเห็นไหมครับตอนนี้น้องนักศึกษาเหมือนโดนลอยแพคนที่ชักใยคนที่มาร่วมสัมมนาในภาคสี่ส่วนหน้าเราจะดำเนินการต่อคนดังกล่าวอย่างไรผมเรียนตั้งแต่วันรุ่งขึ้นไปหลังเกิดเหตุนะครับก็คือเมื่อวันที่8มิถุนายนว่าทางท่านแม่ทัพภาคที่4ได้มีการสั่งให้ตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อทำการศึกษาข้อมูลรวมทั้งรวบรวมวัตถุพยานซึ่งคาดว่าเราน่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแม่ทัพภาค4ก็ได้มีการมอบอำนาจให้กับทางผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนได้เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปัตตานีโดยเราได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเบื้องต้นจำนวน5รายดังรายชื่อและก็ข้อหาต่างๆดังที่ได้มีการได้มีปรากฏไปแล้วศาลอาญานะครับก็มีคำสั่งพิพากษาจำคุกฮะ3โจรใต้ซึ่งเป็นวัยรุ่นลอบวางระเบิดกรุงนะฮะหลายจุดเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคารศูนย์ราชการนะสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับช่องนนทรีแต่ลดโทษจำคุก1ถึง2จำเลยที่1ถึง2นะฮะจำคุกเหลือ39ปีเศษส่วนจำเลยที่3มือจัดหาระเบิดและรอบวางเองนะฮะเหลือ164ปี แต่จำคุกจริง50ปีทนายจำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อคดีนะครับเมื่อเวลา 13:30 นาทีของวันที่3กรกฎาคมห้องพิจารณาคดี814ศาลอาญาณศาลรัชดาภิเษก
นะครับศาลนัดคำพิพากษากรณีลอบวางระเบิดคดีดำออ่าง212913/2562ที่อัยการคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายลูไอเซงแงอายุ27ปีนายวินดำมหาอายุ33ปีและนายมูฮัมหมัดฮินฮัมนะครับหรือแบรีสะอินะฮะอายุ31ปีเป็นจำเลยที่ในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับร่วมกันกระทำให้เกิดการระเบิดจนให้เกิดอันตรายบุคคลที่รับบาดเจ็บสาหัสทรัพย์สินผู้อื่นหรือโรงเรียนรวมกันนะฮะร่วมกันทำไว้ซึ่งมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ครอบครองได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 80 83 91 135/1นะครับมาตรา209 210 221 222 224 288 289 391และอื่นๆโดยอัยการระบุคำฟ้องความผิดระบุว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคม2562ถึง2สิงหาคม2562ต่อเนื่องจากจำเลยอีก18คนที่ยังไม่ได้นำตัวมาส่งฟ้องได้ร่วมกันแยกย้ายทำหน้าที่นำระเบิดแสวงเครื่องที่ผลิตขึ้นเองนะครับใส่ไว้ในภาชนะกระป๋องมันฝรั่งกล่องผลไม้โลหะลูกปลายหรือลูกเหล็กกลมทำให้เกิดระเบิดไปวางไว้ที่ในสถานที่ราชการเช่นหน้าป้ายตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติริมทางเดินเท้านะครับถนนพระรามที่1หน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและนำไปที่บริเวณหน้าอาคารบีรัฐศาสตร์ภักดีและบริเวณรั้วกองบัญชาการกองทัพไทยณศูนย์ราชการณแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครต่อมาเจ้าพนักงานติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 1-2 คนนะฮะซึ่งเป็นจำเลยที่1และจำเลยที่2พร้อมยึดของกลาง39รายการส่วนจำเลยที่3ถูกจับกลุ่มได้ในวันที่2กันยายน2562นะครับเหตุเกิดแขวงหัวหมากเขตบางกะปิและที่อื่นเกี่ยวพันกันจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธและถูกคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับวันนี้ศาลและเจ้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยที่1ถึง3มาฟังคำพิพากษาขณะที่ทนายความและญาติจำเลย20คนเดินทางมาศาลนะครับศาลพิจารณาคำเบิกความพยานหลักฐานต่างๆแล้วในส่วนจำเลยที่1และจำเลยที่2รับฟังได้ว่าจำเลยที่2ได้เดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อประชุมวางแผนกับจำเลยที่3และพวกถึงขั้นตระเตรียมการต่างๆโดยก่อเหตุให้จำเลยที่3ขับรถมาดูลาดเลาหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเลยที่1และ2เดินทางมาที่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจำเลยที่1ได้นำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกระป๋องมันและกล่องน้ำผลไม้2ชุดมาวางไว้บริเวณดังกล่าวนะครับโดยมีจำเลยที่2คอยดูห่างๆระหว่างนั้นมีแม่ค้าขายรถเข็นไส้กรอกผ่านมาเห็นผิดสังเกตจึงแจ้งเจ้าที่ตำรวจรักษาการอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจากนั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาชาติทราบและประสานหน่วยกู้ระเบิดมาเก็บระเบิดได้ทันจำเลยที่1จำเลยที่2ก่อเหตุแล้วพากันเดินไปห้องน้ำชั้น G ห้างสยามพารากอนเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสถานีขนส่งหมอชิตใหม่เพื่อซื้อตั๋วรถทัวร์ไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อทำการหลบหนีนะครับซึ่งคำเบิกความของแม่ค้ารถเข็นขายไส้กรอกและพนักงานขายตั๋วรถทัวร์สามารถจดจำใบหน้าของคนร้ายได้ประกอบกับภาพวงจรปิดเห็นพยานหลักฐานสำคัญที่บันทึกภาพการเคลื่อนไหวและจดจำใบหน้าของทั้งสองคนได้ศาลจึงมีคำพิพากษาว่าจำเลยที่1และ2มีความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันใช้อาวุธปืนและระเบิดนะครับที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ซึ่งเป็นบทหนักสุดพิพากษาจำคุกจำเลยที่1ถึง2ตลอดชีวิตคำให้การในชั้นซักถามของเจ้าพนักงาน
อำนาจตามพรกบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอนะครับพุทธศักราช2548เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลงโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยที่1และ2คนละ39ปี16เดือนจำเลยที่3รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าร่วมกันเป็นตัวการกระทำความผิดโดยร่วมวางแผนนะฮะกับจำเลยที่1และจำเลยที่2ที่ประเทศมาเลเซียจัดหาวัตถุระเบิดแสดงเครื่องให้จำเลย 1-2 นะฮะก่อการวางระเบิดนอกจากนี้จำเลยที่3ยังลักลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้บริเวณหน้าอาคารมหานครและสถานีรถไฟ BTS ช่องนนทรีจนเกิดเหตุระเบิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนอกจากนี้จำเลยที่3ยังมีส่วนร่วมในการเหตุการณ์วางระเบิดที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมหน้ารั้วกองบัญชาการกองทัพไทยอาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพิพากษาความจำเลยที่3มีความผิดร่วมกันฐานก่อการร้ายพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันใช้อาวุธระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้นะครับพิพากษาจำคุกจำเลยที่3รวม164ปี72เดือน240วันแต่ความผิดกระทงหนักสุดมีโทษอาญานะครับอัตราจำคุกสูงสุดเกิน10ปีขึ้นไปแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกิน50ปีดังนั้นให้จำคุกจำเลยที่3เป็นเวลา50ปีแล้วก็ลิฟของกลางภายหลังนายกิจจาอาลีอิสลอนะครับทีมทนายความของจำเลยเปิดเผยว่าศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกทั้ง3คนแต่ถือว่าโทษยังไม่สูงมากจนเกินไปสลับคดีเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งทนายเราจะได้ต่อสู้ว่าบุคคลตามภาพและการเคลื่อนไหวของกล้องวงจรปิดไม่ใช่จำเลยในคดีนี้แต่ศาลไม่รับฟังหลังจากนี้ก็จะศึกษาคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์นะฮะแล้วก็จะไปอุทธรณ์คดีต่อไปคดีนี้ก็เกี่ยวข้องกับการก่อเวทศกรรมกลางกรุงเทพนครในปี2562มีการวางระเบิดไปทั่วมีการไปวางแผนที่ประเทศมาเลเซียนะครับของกลุ่ม BLN และกลุ่มที่ถูกเรียกว่าด้อมส้มนะที่เป็นร่วมในการก่อเหตุนะครับเรื่องนี้คงเห็นชัดเจนฮะว่าขบวนการการก่อการร้ายชุดนี้นะฮะมีคำพิพากษาชัดเจนก่อนอะไรมันเป็นสัญญาณชัดนะฮะว่ากำลังจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งคำพิพากษานี้คงเป็นเรื่องคำเตือนนะครับสำหรับผู้ที่จะก่อเหตุหลังจากที่ภาคใต้มีความพยายามจะแบ่งแยกดินแดนด้วยการทำประชามติในการแบ่งแยกดินแดนซึ่งกองทัพภาคที่4นะครับได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับหลังจากที่ประชาชนไปทำการร้องเรียนเอาผิดกับคนกลุ่มนี้ทางภาคเหนืออย่างเชียงใหม่นะครับก็มีกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกล้านานะฮะกองทัพภาคที่3ก็ได้ให้มณฑลทหารบกที่33แจ้งความดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้เช่นกันการพิพากษากรณีดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองกำลังหนักรุนแรงและมีโอกาสที่จะเกิดการจลาจลการก่อการร้ายไม่ต่างจากประเทศฝรั่งเศสนะครับคำพิพากษาลักษณะดังกล่าวคงสะท้อนให้เห็นว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกมีการก่อเหตุนะฮะการจลาจลและเข้าสู่กระบวนการการก่อการร้ายโดยเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์แล้วนะฮะจนถึงขั้นการชุมนุมโดยสงบแล้วก็กลายเป็นการจลาจลและการก่อการร้ายจุดจบของคนเหล่านี้เหมือนกันฮะไม่หนีก็ติดคุกและคดีนี้ติดคุกเป็นร้อยปีนะครับและแน่นอนฮะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่บงการอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับก็ได้ไปร้องเอาผิดพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนนะฮะและที่เชียงใหม่ก็มีการดำเนินการนะฮะเอาผิดกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรื่องนี้กำลังเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดวางแผนในการก่อการร้ายซึ่งในช่วงการก่อการร้ายปี2562ตอนนั้นนะครับเป็นการเคลื่อนไหวของม็อบเสื้อส้มนะฮะ
ถึงขั้นลามปามยาวไปจนถึงปี2563ถึงขั้นบุกพระบรมมหาราชวังสุดท้ายปลายทางของคนเหล่านี้นี่คือเป็นคดีตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่สุดท้ายศาลจำคุกเป็นเวลาถึง162ปีเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาหวานจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น